นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จที่เราเลือกได้คือคนจำนวนมากเนี่ยมักจะตั้งคำถามให้กับตัวเองเสมอไอ้คนนั้นประสบความสำเร็จได้เพราะว่าพ่อเขารวยแม่เขารวยตระกูลเขารวยเขาเป็นลูกผู้ดีเขาเป็นคนเศรษฐีมีเงินมีทองก็เรียกว่ามากองท่วมหัวก็เลยมันก็สำเร็จสิเขาจบสูงนี่จบปริญญาตรีปริญญาโทเขาก็ทำได้สิคนส่วนใหญ่มักจะพูดแบบนี้เขาเรียกว่าไปยกย่องคนอื่นมากจนกดและทับถมตัวเองการศึกษาไม่ได้หมายความว่าหรือคนรวยอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแล้วสำเร็จตลอดไปไม่ได้หมายความว่าเอ้เรามันจนการศึกษาเรามีไม่เยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องด้อยค่าด้อยโอกาสหรือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตนี้จนตายแล้วเราก็ยังไม่สำเร็จนี่คือเราไปคิดแบบเดิมๆคนประสบความสำเร็จในโลกนี้ย่อมเกิดจากการสร้างการสร้างในที่นี้หมายความว่าการเดินเข้าไปหาไปรู้เขาเรียกว่ารู้จักเสาะแสวงหาความสำเร็จเพราะว่าไม่มีความสำเร็จในโลกนี้ที่จะเดินเข้ามาหาคนเขาเรียกว่าคนด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสเท่านั้นที่จะเดินไปหาความสำเร็จไม่เหมือนพวกคนรวยเนี่ยคนรวยเนี่ยฐานเขาดีอยู่แล้วความสำเร็จจะต้องเดินมาหาคนรวยพวกเขาสร้างไว้เยอะสร้างฐานไว้เยอะสร้างคอนเนคชันสร้างเครือข่ายกันไว้เยอะก็จะเดินเข้ามาแต่คนจนอย่างพวกเราหรือคนที่มีพื้นฐานไม่รวยอย่างพวกเราเนี่ยเครือข่ายก็ไม่มีฐานความสำเร็จก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งและจะเดินเข้ามาหาเราได้อย่างไรเห็นไหมเราต้องตั้งค่อยๆตั้งคำถามให้กับตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะต้องเดินเข้าไปแสวงหาความสำเร็จนั่นก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้นี่คือจุดสำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้หมายความว่าโอ้เราล้มเหลวในชีวิตแล้วจะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกเลยคนยิ่งล้มเหลวเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราสามารถตั้งสติไม่ไปทับถมตัวเองไม่ไปลำพึงลำพันกับอดีตกับความล้มเหลวที่มันเอาคืนไม่ได้ค่อยๆคิดอ่านหาทางพัฒนาอันดับแรกคือเขาเรียกพัฒนาทางด้านความคิดค่อยๆกันกรองเอ๊ะทำไมเราล้มเหลวแล้วเราจะสำเร็จได้อย่างไรค่อยๆคิดอ่านไปทีละนิดเขาเรียกว่าทำจิตให้ว่างไม่ถึงขั้นว่างเปล่าหรอกเพียงแต่ว่าทำจิตให้สบายๆให้มันมีความรู้สึกว่าเรานี่สบายใจคนเราพอเกิดความสบายใจขึ้นมาจะมีมุมมองใหม่ๆจะมีความคิดใหม่ๆเห็นไหมความสำเร็จเขาบอกว่ามีอยู่ทุกหนทุกแห่งมันก็มีอยู่ในอากาศนั่นแหละพูดถึงความสำเร็จนะไม่ได้เป็นก้อนอะไรหรอกมีอยู่ในอากาศลอยเคว้งคว้างเต็มไปหมดเลยเราไม่ต้องไปซื้อด้วยเงินด้วยซ้ำไปเพราะความสำเร็จไปซื้อด้วยเงินอย่างเดียวไม่ได้นะจุดเริ่มต้นคือเอาเขาเรียกว่าหล่อล้อมที่มันลอยเคว้งคว้างเอาเขาเรียกว่าจินตนาการความคิดที่ฟุ้งซ่านนั่นเองพยายามหล่อล้อมให้เป็นความคิดที่สามารถจับต้องได้นั่นแหละความสำเร็จจะเริ่มเกิดแล้วเริ่มจากความคิดของเรานั่นเองเราค่อยๆหล่อล้อมความคิดที่มันจับต้องได้หลายคนนะคิดฟุ้งซ่านไอ้นู่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากทำโอ้อยากทำเต็มไปหมดเลยถามคำเดียวเถอะสิ่งที่คุณอยากทำนะคุณมีความรู้ไหมถ้าคุณไม่มีความรู้อยากเฉยๆนะแต่ไม่มีปัญญาทำหรอกคุณไม่สำเร็จอยู่แล้วความอยากอย่างเดียวนะถ้าไม่มีโอกาสลงมือทำนะก็ไม่สำเร็จอยากด้วยทำด้วยสำเร็จไหม
ก็ไม่สำเร็จเพราะไม่มีความรู้ไงเห็นไหมมันต้องครบองค์ประกอบอยากด้วยมีความรู้ด้วยและทำด้วยไอ้แบบนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลยนะเห็นไหมฉะนั้นเราเนี่ยโอกาสมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักไขว่คว้าไหมตักตวงไหมความขยันหมั่นเพียรถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าพลิกชีวิตตัวเองถ้าเกิดเราไม่มีอยากอย่างเดียวแต่ขี้เกียจอยากอย่างเดียวแต่ตอนทำงานเริ่มเที่ยงงี้บ่ายโมงงี้คุณไม่สร้างวินัยให้กับตัวเองแล้วคุณจะสร้างความสำเร็จได้อย่างไรเพราะการทำงานของมนุษย์เนี่ยตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวบางคนก็อาจจะกินกาแฟพอ9โมง5โมงครึ่งเนี่ยต้องทำงานแล้วต้องฝึกวินัยตัวเองให้เป็นแบบนี้ก่อนถ้าฝึกวินัยตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะอยากรวยคุณไปฝันนะเหอะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกจุดเริ่มต้นสตาร์ทคุณยังทำไม่ได้เลยแล้วคุณจะอยากรวยได้ไงอ่ะไม่มีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงพื้นฐานคุณยังทำไม่ได้เลยเพราะคนจะรวยนะเขาไม่ได้ทำงานแค่9ชั่วโมงก็คือพักหนึ่งชั่วโมงแหละทำงานจริงเนี่ยคือ8ชั่วโมง9ชั่วโมงคือรวมเวลาพักด้วยพักเที่ยงถ้าคุณไม่มีแบบนี้แล้วนะคุณอย่าไปฝันหวานคนรวยเขาทำงานเกิน10ชั่วโมงทุกคนในการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะ10ชั่วโมงขึ้นไปทุกคนเลยจนกว่าธุรกิจเขาจะเริ่มมีความมั่นคงระดับหนึ่งอะถึงจะลดชั่วโมงการทำงานลงมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องหยุดแค่นั้นนะบางวัน14-15ชั่วโมง5ทุ่มเที่ยงคืนเขาจะทำก็คือกลับไปที่บ้านก็ยังคิดอยู่ก็ยังทำอยู่เขียนโปรเจกต์วางแผนการอยู่เห็นไหมเขาไม่ได้คนทำเขาเรียกว่าคนรวยส่วนใหญ่นะไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ทำงานอย่างเดียวกลับไปบ้านอย่างเดียวต้องมาคิดโปรเจกต์คิดยุทธวิธีการแผนการตลาดร่างออกมาเตรียมการลบแต่คนไม่รวยส่วนมากไปถึงบ้านก็ไม่คิดอะไรแล้วจบแค่นั้นเองทำงานจบเรียกว่าทำงานแบบมีรายได้หาเช้ากินค่ำนี่คือวิถีชีวิตของคนที่ไม่รวยไงแต่รวยอ่ะถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้ไหมช่วงหน้าจะมีคำตอบว่าจะเปลี่ยนได้ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จะเป็นอย่างไรถ้าเปลี่ยนได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายเปิดกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายไพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่ผมค้างไว้เกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเราจะเปลี่ยนได้หรือไม่เราต้องตั้งสติให้ดีว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้อย่างไรเอาเป็นว่าสมมติว่าเราทำงานมาที่ผ่านมาอาจจะ10ปี15ปีต้องย้อนถามไปว่าในเวลาช่วงเวลาทำงานแบบนั้นน่ะแล้วทำงานแบบเดิมๆมาตลอดเลยไม่มีส่วนอื่นมาเติมเลยชีวิตเราดีขึ้นไหมรวยขึ้นไหมอายุมากขึ้นแล้วเป็นไงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวดีขึ้นไหมมีความสุขอบอุ่นขึ้นไหมถ้าไม่มีจงเขาเรียกว่าจงเควสตั้งคำถามไว้ก่อนเขาเรียกว่าเควสชันมาร์คไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้าเกิดเราทำแบบใหม่ล่ะแบบเดิมยังทำอยู่เหมือนเดิมนะไม่ใช่ทำแบบใหม่เขาเรียกเพิ่มการทำงานอีกแบบใหม่ที่มากกว่าเดิมแหละ
าเรียกว่ามีการตื่นตัวกระตือรือร้นขนขวายหาความรู้ยกระดับพัฒนาตัวเองคือความรู้เนี่ยนะมันต้องทำได้ด้วยนะคนจำนวนมากเนี่ยพูดก็พูดเถอะที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จรายได้ก็ไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เขาเรียกว่ามีความรู้แบบงูปลาเขาเรียกว่างูรู้แบบฉาบฉวยไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้เวลาเขาถามอะไรมาคือตอบได้หมดพูดได้หมดแหละแต่เอาไปใช้ไม่ได้ไงไอ้รู้แบบนี้นะอย่ารู้เลยดีกว่าจริงๆนะเพราะรู้แล้วเสียของรู้แล้วเอาไปทำงานไปสร้างประสิทธิภาพสร้างความเชี่ยวชาญแตกฉานให้กับตัวเองไม่ได้อย่ารู้ซะเลยดีกว่านั่งอมลิ้นอยู่เฉยยังดีซะกว่านะเห็นไหมเพราะเราความรู้ไม่จริงเนี่ยคือตัวอันตรายที่สุดทำไมทำงานมาโอ้โหไป10ปีแล้วทำไมเงินมันไม่เคยขึ้นเลยทำไมเด็กรุ่นหลังขึ้นมาทำงานมา3 ปี5ปีไอ้เงินเดือนแซงไปแล้วมันเป็นความรู้ที่เอาไปทำงานได้ไงไปสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้แต่ความรู้แบบเก่าๆแล้วทำเป็นรู้อย่างนี้แล้วมันไปสร้างเม็ดงานไม่ได้ไงไม่สามารถที่จะเอาไปเติมให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างคุณธานินทร์เจริญวนนท์เนี่ยนะเจ้าของ CP เนี่ยเขาย้ำเลยนะเขาจะชอบคนที่ทำงานผิดพลาดแต่รู้จักพัฒนาตัวเองกับคนทำงานไม่ค่อยผิดเลยแต่ทำไปเรื่อยๆแบบนี้เขาจะไม่ชอบเลยคนที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยนะการทำงานมันต้องผิดพลาดแต่ต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นๆแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองแบบนี้ต่างหากถึงจะนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เห็นไหมทุกองค์กรเขาจะคิดแบบเดียวกันแหละบางคนบอกเอ้ยเราทำงานขยันหมั่นเพียรแต่ทำงานแบบซื่อบื้อตำแหน่งก็ไม่ขึ้นไงเพราะทำงานแบบซื่อบื้อไงก็ทำแบบนั้นแหละทำไปเรื่อยๆพอเขาเรียกว่าดูแล้วเหมือนกับได้ทำงานเฉยให้มันผ่านไปให้รู้ว่าทำงานจบแต่ไม่มีพัฒนาการใหม่ๆที่จะเสริมทำให้องค์กรมีความโดดเด่นขึ้นมาเห็นไหมแล้วจะโตไปได้ยังไงความคิดอยู่ตรงนี้คือสำคัญที่สุดถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาตัวเองนะมันก็แบบนั้นน่ะก็อยู่แบบเดิมๆบางคนบอกว่าเอ๊ะเราเคยล้มเหลวมาอาจจะไปเปิดธุรกิจส่วนตัวตอนแรกเห็นเขาเปิดคนนู้นเปิดคนนี้เปิดโอ้โหมันดีแอคก็เรียกว่าบรรยากาศมันเป็นใจเลยพอเราไปเปิดบ้างทำท่าจะดีนะเปิดได้6เดือนปีนึงเจ๊งไม่เป็นท่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเรายังไม่แตกฉานในเรื่องธุรกิจนั้นๆอาชีพนั้นๆนะเห็นกระแสเขาเปิดพอมีเงินอยู่ก้อนนึงก็ไปก็เรียกไปเปิดตามเขาคือบรรยากาศมันให้นะแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเราไม่มีพอไม่มีเขาเรียกว่าผู้เขาเรียกว่าคนซื้อหรือที่บอกว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ได้โง่ถาวรนะเขายอมโง่แค่ครั้งสองครั้งก็คือลองไปซื้อใช้ดูพอไปซื้อใช้แล้วไม่ได้เรื่องไม่เห็นผลเลยไม่เป็นไปตามอย่างที่พูดเลยเขายอมโง่ครั้งเดียวครั้งที่สองเขาจะไปซื้อซ้ำอีกเหรอเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไปซื้อยี่ห้อใหม่แบรนด์ใหม่แล้วเราเป็นไงก็หลอกคนใหม่ไปเรื่อยแหละการทำธุรกิจนะหลอกคนไปเรื่อยๆนะหลอกคนไปวันๆนะสุดท้ายก็ตันเพราะคนที่คนหลอกเนี่ยนะมันรู้จักกันด้วยบางทีอ๋อบริษัทนี้เหรอโอ้ไม่ได้เรื่องเฮงซวยผลิตสินค้าออกมาไม่ได้เรื่องเจ้าของปากหวานก้นเปรี้ยวไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างในที่สุดมันก็ตายไงไปไม่รอดไงเราจะขายอะไรก็แล้วแต่นะจงขายความเป็นจริงเป็นหลักผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราจะต้องขายเป็นจริง 100% ขอให้ได้ 80-90% ก็พออีก 10-20% น่ะหรือ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอแหลทุกคนมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไง